ตัวเองไม่ใช่คนที่นี่นะคะพอมาอยู่มาเจอน้ำท่วมเนี่ยรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเราไม่สามารถป้องกันให้มันท่วมได้อยู่แล้วแต่เราก็สามารถที่จะเตรียมรับมือกับมันได้ก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความรู้ด้านนี้ความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อนบอกลูกสามีคนข้างบ้านของเราซึ่งเขาไม่ได้มาซึ่งเป็นคนแก่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีมันก็ฉุกละหุกบางทีเก็บของไม่ทันเวลาที่น้ำมาเยอะๆเราก็จะบอกเขาว่าเราควรทำยังไงก่อนในการที่เขามาอบรมเราแล้วเวลาที่เกิดเรื่องจริงๆเราต้องทำยังไงคือเราจะได้รู้และเตรียมรับมือกับมันได้ถูกมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชุมชนของเราเนี่ยมันน่าอยู่แล้วก็ทำให้คนเราสมัครสามัคคีกันเพราะเวลาถึงเวลาที่เรามีเรื่องที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยเราจะเห็นซึ่งกันและกันจะทำให้เรามีความรู้สึกดีๆผูกพันกัน